ก็ต้องถามกันทุกวันเพื่อยืนยันว่าเลิกจริงๆถ้าเธอจะประกาศฉันว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันฉันจะชวนเธอไปสู่ที่สุดแห่งธรรมพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์แล้วก็ลงมาเกิดเพื่อสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเรวัตะกันเสร็จเรียบร้อยเลยนี่คือสิ่งที่จะต้องชวนนะจ๊ะเป็นเรื่องที่ว่าอย่างไรก็จะต้องว่าตามกันวันนี้จะไม่คุยกันเยอะหรอกแต่อยากจะถามเนี่ยถามอีกข้อหนึ่งเพราะได้ยินพูดเลยว่าโอ้บอกบุญอีกแล้วโอ้ชวนทำบุญอีกแล้วเอ้าก็เรามาเกิดเพราะการนี้และบุญก็เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จของชีวิตทุกระดับตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเราจะต้องใช้บุญทั้งในเมืองมนุษย์และในเทวโลกในปรโลกนะจ๊ะต้องใช้บุญเนี่ยเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จของชีวิตเป็นบ่อเกิดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกนิพพานสมบัติแล้วว่าสมบัติทั้งสามมันเกิดขึ้นได้ด้วยบุญอย่างเดียวคือการทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นนะจ๊ะเป็นต้นเราต้องทำบางคนบอกว่าเรื่องนรกสวรรค์เป็นเรื่องไกลตัวโอ้ไม่ไกลหรอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลยนะจ๊ะเกี่ยวกับตัวเหมือนมีหนามมาเกี่ยวนี่แหละเกี่ยวกับตัวละเราหนีกฎแห่งกรรมกันไม่พ้นนี่แหละหนีไม่พ้นเลยเราอาจจะหลีกเลี่ยงกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างได้บ้างแต่เรื่องกฎแห่งกรรมจึงเป็นกฎสากลทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเจอกันทั้งนั้นแหละถ้ายังอยู่ในภพทั้งสามนี้ในการมาพบรูปพบรูปพบเนี่ยยังเวียนว่ายแต่เกิดเนี่ยจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งสากลกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทั้งสิ้นเลยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะมันก็ต้องศึกษาไว้ดีมันเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราทำทางกายวาจาใจแล้วใจหมองก็ต้องไปอบายถ้าทำแล้วใจใสก็ไปสบายไปสู่สุคติโลกสวรรค์นรกสวรรค์นี่มีจริงแท้นะจ๊ะเราอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเอาเองว่าเพราะเราไม่เห็นเนี่ยเราก็เลยไม่เชื่อว่ามันมีก็ถูกส่วนหนึ่งพอจะไม่เห็นแล้วจะให้เชื่อเนี่ยมันคงยากแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าไม่เคยมีผู้ไปเห็นมาโดยเฉพาะผู้ที่หมดกิเลสแล้วอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปรู้ไปเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็อาศัยมหากรุณาเนี่ยมาบอกเล่าให้เราฟังเราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องว่ามันมีจริงนะเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อย่างนี้แล้วเป็นของเกี่ยวข้องกับตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไปอบายพระใจหมองด้วยบาปอกุศลที่ทำไว้ไปสบายไปสู่เทวโลกเพราะสั่งสมบุญเอาไว้นี่แหละจ้ะคือผู้ที่เห็นนี่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเพราะเราไม่เห็นแล้วก็ไม่เคยเห็นใครไปเห็นก็เราไม่เห็นแล้วเราจะไปเห็นคนอื่นเคยเห็นคนอื่นเขาไปเห็นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเชื่อในระดับหนึ่งก่อนเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านหมดกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นคำสอนท่านน่ะท่านไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรแบบมนุษย์ที่ยังมีกิเลสแต่เพื่อเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจ
ะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพราะถ้าไปเห็นมาสงสารนะผู้ภาษาชาวบ้านนะสงสารเดี๋ยวจะไปตกนรกซึ่งมันยาวนานเหลือเกินเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์ไม่เข้าใจเงินเรามือเราเนี่ยแล้วก็เราไปซื้อเหล้ามาอย่างเงี้ยปากก็ปากเรากินก็กินเรากินแล้วเราก็ไปนอนเนี่ยแล้วมันไปบาปตรงไหนเลยมันบาปตรงที่คิดตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละมันไม่ถูกต้องแล้วคิดที่จะไปดื่มนั่นแหละมันหมองตั้งแต่ตอนนั้นเพราะอกุศลก็สิงจิตอกุศลคือตัวบาปที่ทำให้คือความหมองนั่นแหละเข้าไปในใจแล้วพอเข้าไปเสร็จแล้วมันก็ไปปรับระบบขบวนการของความคิดคำพูดและการกระทำนี่นะจ๊ะแล้วก็จะไปฉายให้เห็นเป็นภาพยนตร์ส่วนตัวก็เรียกว่ากรรมนิมิตตอนใกล้จะละโลกเราเห็นอยู่คนเดียวแหละไอ้ตอนนั้นเราถึงจะรู้เรามาหมองหรือใส่ภาพต่างๆที่กระทำไปมันจะไปฉายให้เห็นพอฉายแล้วโอ้ใจมันจะหมองลงไปเรื่อยๆเลยหมอง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 แล้วก็พอถูกถอดกายได้หมดอายุขัยก็ดำดิ่งลงไปเลยตามกำลังบาปอกุศลละกรรมถ้าดื่มสุราบาปมากก็ไปมหานรกขุม5ถ้ามีบุญอื่นมาตัดรอนเช่นทำบุญในพุทธศาสนาเคยบวชบ้างก็ไม่ไปมหานรกแต่ไปแค่โยมโลกโยมโลกก็เหลือเฟือแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนรกสวรรค์นี่เป็นสิ่งเกี่ยวกับตัวไม่ใช่ใกล้อย่างเดียวชิดสนิทเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวเราจึงจะต้องศึกษาโดยเหตุนี้แหละครูใหญ่จึงชักชวนลูกๆทุกคนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนว่าให้ทำบุญไปเถิดประเสริฐนักถ้านรกสวรรค์ไม่มีจริงก็เจ้ากันไปแต่ถ้ามันมีจริงเรารอดรอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในปรโลกในสุคติโลกสวรรค์ถ้าไม่มีก็แล้วกันไปแต่ถ้าเราไม่ทำบุญเอาไว้นี่ไม่ใช่ถ้านรกสวรรค์มีจริงเราพังเจ๊งไม่ใช่เจ๋งนะเจ๊งอย่างเดียวเห็นไหมจ๊ะนี่แต่ถ้าไม่มีกระเจ้ากันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองใช้ดวงปัญญาดูว่าเราควรจะทำบุญหรือไม่ควรทำไหมจ๊ะจ้ะควรที่จะทำทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยด้วยประการเราจะนี่แหละครูไม่ใหญ่จึงชักชวนนักเรียนทุกบ้านฝันที่ฝันวิญญาณทั่วโลกสั่งสมบุญกันเถิดเพราะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งสามดวงขามนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและก็นิพพานสมบัติเราจะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติในโลกมนุษย์ได้อย่างดีมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีได้อย่างดีเพราะบุญไปสู่เทวโลกมีทิพยสมบัติก็เพราะบุญดับกิเลสได้ไปนิพพานได้ก็เพราะบุญนี่แหละไหมจ๊ะบุญเก่าที่เราทำมาอดีตในอดีตมีวันหมดไปเพราะเราใช้ตลอดเวลาเหมือนน้ำมันที่เติมในรถนั่นแหละใช้ไปมันก็หมดไปไม่ใช่เติมทีเดียวใช้ได้ตลอดทั้งชาติก็ไม่ใช่เห็นไหมจ๊ะเราก็ต้องเติมบ่อยๆบุญนี่ก็เช่นเดียวกันก็ต้องเติมบ่อยๆทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นทำไอ้ที่ไปชวนคนอื่นทำเนี่ยเราจะได้บริวารสมบัติแล้วก็พวกพ้องจะมีญาติสนิทมิตรสหายพวกพ้องที่ดีเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ที่เข้าใกล้เวลาจะทำงานทำการอะไรต่างๆจะได้มีเหนื่อยมีพักมีพวกความสะดวกมันก็มีแล้วการที่จะไปชวนใครมาสร้างบุญนั้นมันไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทางมาแห่งบารมีคุณธรรมของเราเช่นจะต้องมีวิริยะบารมีมีความเพียรมีเมตตาบารมีมีความรักกับปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์มีวิริยะบารมีต้องเอาขาเราพาตัวเราเดินไปกล้าที่จะสู้กับอุปสรรคทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นเราทุกคนเมื่อไม่เข้าใจก็หวงแหนทรัพย์ตระหนี่เห็นไหมจ๊ะไปถึงแล้วก็จะต้องใช้ดวงปัญญาปัญญาบารมีเนี่ยว่าจะพูดเขาอย่างไรดีจะส่งยิ้มไปก่อนหรือว่าจะพูดก่อนยิ้มหรืออะไรต่างๆหรือยิ้มไปพูดไปเห็นไหมจ๊ะแล้วจะพูดอย่างไรเนี่ยให้เขาเข้าใจในเรื่องที่เราพูดซึ่งเป็นคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเขาจะต้องปกป้องทรัพย์เขาอย่างเหนียวแน่นด้วยความตระหนี่และด้วยความไม่รู้นั่นแหละและด้วยความไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องผลแห่งบุญผลแห่งธรรมไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นไม่เข้าใจเชื่อว่าหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้มันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์นี่ไหมจ๊ะเพราะนั้นก็จะปกป้องทรัพย์ของเรา
ดังนั้นเนี่ยการไปทำหน้าที่ตรงนี้นี่มันเหนื่อยนะต้องใช้ปัญญาบารมีไหมจ๊ะนี่แล้วถ้าเกิดเขาแสดงกิริยาการอะไรออกมาเนี่ยท่าทางก็ดีคำพูดดีไม่ถูกหูไม่ถูกตาไม่ถูกใจก็ต้องให้อภัยทานเห็นไหมจ๊ะทานบารมีเกิดก็มีอีกแล้วตั้งหลายอย่างทีเดียวอีกเยอะแยะเนี่ยไปทำอย่างนี้ทำทีเดียวได้ตั้งหลายอย่างจึงชวนทำทุกวันเพราะฉะนั้นคำถามจึงเกิดขึ้นว่าลูกเหนื่อยไหมหนอเหนื่อยไหมจ๊ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยก็สร้างบารมีกันต่อเพลงนี้คือคักนะ